สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราฝากการบ้านให้กับผู้ชมไปลองเปรียบเทียบราคาหุ้นว่าหุ้นตัวไหนเอาเพอร์ฟอร์มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ICT รับเหมาก่อสร้างหรือแม้กระทั่งกลุ่มมีเดียแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมีเจ๋งกว่านั้นนะคะคุณเอกใช่ฮะเจ๋งกว่านั้นยังไงเนี่ย เรามีกลยุทธ์นะครับการเทรดเอาแบบว่าเลือกหุ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาแบบสูสีสูสีใช่แล้วเทรดตัวไหนจะซื้อตัวไหนจะขายคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับศัพท์คำหนึ่งนะคะที่อาจจะได้ยินนักวิเคราะห์พูดบ้างว่าแพร์เทรดแพร์เทรดแต่ว่าแพร์เทรดมันคืออะไรคะจริงๆแล้วนะครับแพร์เทรดนี่หมายความว่าเราจะเลือกหุ้นนะครับก็คือจะมีหุ้นอยู่2ตัวเนี่ยนะครับเราจะซื้อตัวไหนแล้วจะขายตัวไหนนะครับเราใช้กลยุทธ์วิธีการเรียกว่าแพร์เทรดนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการซื้อขายหุ้นครับวิธีการแพร์เทรดเนี่ยอยากจะบอกหลักการก่อนนะครับหลักการก็คือว่าเราจะต้องหาหุ้นที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็คือขึ้นเนี่ยขึ้นในคล้ายกันนะครับช่วงที่ลงก็ลงในคล้ายกันนะครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับคราวนี้หุ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้หรือว่าจะแยกกันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าควรจะมีเขาเรียกว่า market cap ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นหุ้นตรงนี้เนี่ยสามารถจะนำกลยุทธ์วิธีการแพร์เทรดเนี่ยเข้ามาช่วยก็คือการเลือกเนี่ยเราจะเลือกหุ้นที่ outperform หรือว่าหุ้นที่แข็งแกร่งกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้ดีกว่าเราจะเลือกซื้อหุ้นตัวนี้นะครับแล้วหุ้นที่แย่กว่าหรือ underperform เนี่ยเราเลือกที่จะขายเพราะฉะนั้นเราจะถือหุ้นที่ดีกว่าเราจะขายหุ้นที่แย่กว่าค่ะนะครับก็คือเอาเงินลงทุนของคุณผู้ชมเนี่ยเทหน้าตักไปให้กับหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มกว่าใช่ครับนั่นเองเอาแบบว่าตัวอย่างเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนเรามาดูนะฮะตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นเนี่ยจะแบ่งกราฟเป็น2ด้านด้วยกันนะครับอยากให้ดูด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยจะเป็นหุ้น SCB K Bank นะครับ SCB จะเป็นหุ้นสีเหลืองนะครับกราฟจะเป็นเส้นสีเหลือง K Bank จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับจุดเริ่มต้นก็คือถ้าย้อนไปในช่วงประมาณสักต้นปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเหวี่ยงของราคาเนี่ยใกล้เคียงกันแต่จะมีจุดที่จะเห็นได้ว่าตัวของ K-Bank เนี่ยมีสัญญาณเหวี่ยงได้ดีกว่าณจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า K-Bank เนี่ยสัญญาณก็คือว่าเป็นหุ้นที่ดีกว่าอัพเพอร์ฟอร์มกว่า SCB เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีการเล่นกลยุทธ์แพร์เทรดก็คือว่าเราต้องซื้อหุ้นที่ดีกว่าหรือตัว K-Bank นะครับแล้วก็เลือกที่จะขายหุ้น SCB ที่มีสัญญาณที่แย่กว่าคราวนี้ดูยังไงนะครับดูยังไงเนี่ยเรามาดูกราฟด้านบนนะครับกราฟด้านบนเนี่ยผมเปรียบเทียบโดยการใช้ SCB กับ K-Bank เนี่ยเข้ามาหาจุดนะครับโดยการจับทั้ง2ตัวเนี่ยมาลบกันเห็นได้ว่ากรอบการวิ่งเนี่ยจะเป็นกรอบเลยนะครับแบนด้านล่างพอมาแตะปุ๊บเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเรียกว่าขาย SCB นะครับ K-Bank จะมีสัญญาณที่ดีกว่านะครับจะเป็นลูกศรที่ผมชี้นะครับแต่พอหุ้นขึ้นมาถึงช่วงนึงแล้วเนี่ยนักทุนอาจจะมองว่าเอ๊ะตัวของ K-Bank เนี่ยเริ่มขึ้นได้ดีกว่าละมาหาหุ้นที่เป็นลักกาดหรือหุ้นขึ้นช้ากว่าเพราะฉะนั้น SCB ก็จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีกว่ามันเลยทำให้ในแง่ของการเล่นแพร์เทรดเนี่ยพอถึงจุดด้านบนปุ๊บเนี่ยเราก็จะสวิตช์ละนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นขาย SCB เนี่ยก็กลับมาซื้อ SCB แล้วก็ขาย K-Bank ค่ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์การเล่นแพร์เทรดแน่นอนว่าพอเป็นกลยุทธ์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะสับสนในช่วงแรกครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฝึกฝนบ่อยๆแน่นอนว่าโอกาสทำกำไรมีอยู่มีครับจากการเปรียบเทียบราคาจากการนำหุ้นแบงค์2ตัวที่เราคิดว่าเคลื่อนไหวเหมือนกันนี่แหละใช่ครับมากำหนดกลยุทธ์แล้วก็เอาเงินลงทุนเนี่ยไปอยู่ที่ตัวที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่าก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมาย้ำกันอีกครั้งว่านอกจากหุ้นในกลุ่มเดียวกันแล้วเปรียบเทียบข้ามกลุ่มข้ามเซกเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเน้นย้ำกันเรื่องของแพร์เทรดกันอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเอกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าเอถ้าเราชอบ ACB พอถึงเวลาที่เรามาลองทำกลยุทธ์แบบนี้แล้วเห็น K-Bank วิ่งดีกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีการสวิตช์มาที่ K-Bank ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าชอบ ACB ไม่จำเป็นก็ได้แต่ที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกลยุทธ์นี้ก็เพราะว่านี่คือโอกาสนี่คือการใช้เทคนิคมาประกอบการตัดสินใจคุณผู้ชมมีโอกาสในการทำกำไรมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อรู้จักกลยุทธ์นี้แล้วก็รู้จักกันให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพอเราจับเอา SCB กับ K-Bank มาประกบคู่กันแล้วเนี่ยจุดที่เราจะมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นอยู่ตรงไหนครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแพร์เทรดเนี่ยมันเป็นการเลือกนะครับคงจะมีส่วนใหญ่คือคำถามจากนักลงทุนรวมถึงกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเวลาเขาถามเนี่ยก็คือว่าในแง่ของกลุ่มแบงค์เนี่ยคุณลองดูซิว่าอย่าง SCB K-Bank เนี่ยที่เป็นหุ้น market cap ใหญ่เนี่ยถ้าคุณเลือกเนี่ยคุณจะซื้อหุ้นอะไรนะครับที่ดูแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วก็เลือกที่จะขายหุ้นอะไรที่มีสัญญาณแย่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แพร์เทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองทุนก็ชอบนำไปใช้ครับนะครับคราวนี้วันนี้เราจะทบทวนตัวอย่างเหมือนเดิมครับระหว่าง SCB กับ K-Bank เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในแง่ของภาพการแพร์เทรดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะ
นำมาทบทวนอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการดูว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบทั้งสองตัวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมจะนำวิธีก็คือว่านำมาหารกันก็ได้นะครับกราฟด้านบนเนี่ยเห็นได้ว่าผมจะใช้ SCB เนี่ยมาสแลชหรือมาหารกับ K-Bank นะครับเวลาหารกันเนี่ยเราดูยังไงบ้างนะครับสมมติเราตั้งต้นใน SCB หรือหุ้นไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับจุดที่มองคือว่าถ้า SCB เนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่า K-Bank เนี่ยกราฟมันต้องเริ่มชันขึ้นพอ SCB เนี่ยขึ้นไปถึงระดับนึงเนี่ยสัญญาณมันจะเริ่มอ่อนกว่าพอสัญญาณอ่อนกว่าปุ๊บเนี่ยความชันของกราฟเนี่ยมันจะเริ่มลดลงก็แปลว่าจากเดิมเนี่ยที่มันเริ่มแข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็เริ่มอ่อนกว่าละนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เองเป็นจุดที่เรามองว่าพอเวลาหุ้นเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทหรือมีความแข็งแกร่งกว่าเนี่ยจะเป็นจุดที่เรามองหรือว่าเข้าไปหาการซื้อหุ้น SCB แล้วก็เลือกที่จะขาย K-Bank นะครับพอถึงกรอบด้านบนปุ๊บพอชนปุ๊บ SCB มันเริ่มมีสัญญาณของการลดลงโมเมนตัมลดลงสัญญาณเริ่มอ่อนกว่า K-Bank เราก็สวิตก็คือเลือกที่จะขาย SCB แล้วก็เข้ามาซื้อ K-Bank ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ตัวแพทเทที่เรานำมาใช้จะเปลี่ยนคู่ได้ไหมได้ครับเปลี่ยนคู่ได้ครับก็ใช้กลยุทธ์เหมือนกันก็เซตกราฟขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันเซตกราฟเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างใหม่เลยนะครับจะเป็นหุ้นของกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตนะครับซึ่งข้ามเซกเตอร์แล้วนะครับแต่ถ้าดูใน Market Cap ก็เป็น Market Cap ใหญ่ทั้งคู่นะครับผมเลือกคือตัวปตท.และปตท.GC นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าดูสังเกตดูกราฟเนี่ยก็ถือได้ว่าคล้ายๆกันขึ้นลงคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะเราตั้งต้นคือเอาปตท.เนี่ยลบด้วย PTC นะครับพอลบปุ๊บเราเห็นได้ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเวลาลงมาแตะด้านล่างแบนล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่เราบอกว่าตัว PGC เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่าหรือเอาพอๆกับปตท.เราก็เลือกที่จะซื้อตัว GC พอขึ้นไปถึงด้านบนปุ๊บชนกรอบด้านบนเนี่ยเราก็สวิตช์ฮะจากเดิมมาซื้อ GC ปุ๊บเราก็ขึ้นมาปุ๊บกำไรแล้วก็ขายนะครับแล้วก็กลับมาซื้อปตท.นะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ตัวแพทเทิร์นค่ะนะฮะอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปตท.จะราคาเป็นหลักร้อยครับแต่ GC ยังไม่ถึงแต่ว่าทำได้ทำกันได้ข้ามเซกเตอร์กันก็ยังได้แม้ว่าจะเป็นแม่ลูกกันก็ยังทำได้นี่ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาขมวดปมกันนะคะคุณผู้ชมว่าแพทเทิร์นจริงๆแล้วน่ะมันมีประโยชน์ตรงไหนครับและอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าทุกเครื่องไม้เครื่องมือมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กันให้ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจากเดิมที่เราบอกว่าแพทเทิร์นนั้นใช้ได้กับหุ้นในเซกเตอร์เดียวกันครับมาร์เก็ตแคปใกล้เคียงกันหรือจะข้ามเซกเตอร์ก็ได้แต่ว่าอาจจะดูที่ Market Cap ให้มันดูสำนักสำนึกกันสักนิดนึงใช่ครับเป็นแม่ลูกกันก็ทำมาแล้วแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นดูเป็นภาพรวมได้ไหมครับกับ Paratrade ได้ครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างในแง่ของการทำลักษณะ Paratrade จะดูว่าในแง่ของตลาดเนี่ยนะครับตลาดไหน Outperform ค่ะนะครับตลาดไหน Underperform หรือตลาดไหนดีกว่าหรือแย่กว่านะครับวันนี้ผมเลยใช้ในแง่ของตัว Marketนะครับตัวตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะมาดูนะครับเราจะไล่ดูแต่ตั้งต้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นปีนะครับภาพของตัวภาพเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นฟิลิปปินส์แล้วก็ตลาดหุ้นทางอินโดนีเซียนะครับก็เห็นได้ว่าทั้ง3ตลาดนี้เนี่ยขึ้นไหวเป็นไงฮะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะการเล่นตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะดูได้นะครับว่าตลาดไหนดีกว่าตลาดไหนแย่กว่านะครับก็ปรากฏภาพว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุดก็จะเป็นเส้นสีเขียวหรือว่าตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นะครับรีเทิร์นก็อยู่ประมาณสัก 10% ะนะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นอินโดนีเซียแล้วก็ไทยแลนด์เราเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ประมาณสัก 3-4% นะครับอันนี้ก็สามารถจะดูได้ในแง่ของการทำแพร์เทรดหรือว่าจะดูในแง่ของการมูฟเมนต์ว่าตลาดไหนดีกว่าหรือแย่กว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นกลยุทธ์ที่กองทุนใช้ด้วยใช่ครับในการที่จะหาตลาดที่ใกล้เคียงกันใช่ครับไม่งั้นเขาจะจับเราเป็นกลุ่มทิปได้ไงเขาจะเป็นกลุ่มบริกได้ยังไงเพราะเขาก็ดูจากความใกล้เคียงกันของตลาดนั่นเองแพทเทิร์นมีข้อเสียไหมคะข้อเสียคือจริงๆมีฮะค่ะวิธีการจับคู่นะครับที่เราบอกว่าอันนี้เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายเลือกคู่ผิดใช่ครับอย่างเช่นบางทีเนี่ยไปจับคู่ที่มันไม่สัมพันธ์กันนะครับมาร์เก็ตแคปตัวนึงเนี่ยอาจจะสูงมากแต่พูดบางตัวเนี่ยอาจจะมาร์เก็ตแคปต่ำค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยจับคู่อย่างเงี้ยมันไม่ใกล้เคียงกันละนะครับ2คือวิธีการดูเนี่ยบางทีเนี่ย market cap ใกล้เคียงกันแต่ความสัมพันธ์ของในแง่ของกราฟเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันก็คือบางตัวช่วงที่ผ่านมามันขึ้นแต่ตัวมันฉีกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับคู่ของ Pair Trade มี2อย่างนะครับต้องแม่นหน่อย1ก็คือดู market cap ใช่ราคาอาจจะต่างกันราคาจะเป็นหลักร้อยหรือว่าหลัก10ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดู market cap ในภาพรวมที่ใกล้เคียงกันกับดูกราฟราคาหุ้นของทั้ง2ตัวถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอันนี้จับคู่กันได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่า
ต่างคนต่างเดินไม่สนใจกันมาก่อนอันนี้มีความเสี่ยงไม่สามารถที่จะใช้กลยุทธ์นี้ได้ใช่ครับนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดค่ะที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมในส่วนของกลยุทธ์แพร์เทรดนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะแน่นอนยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยคุณผู้ชมในการบริหารความเสี่ยงอีกแต่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไหนติดตามกันนะคะ